ันในช่อง Woofinship ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปครับเราอยู่ในรายการ Art History นะครับผมวันนี้มีการทดลองแปะใหม่นิดนึงเพราะว่าเดิมทีเราก็จะเล่าเรื่องช่างภาพใช่ไหมเป็นหลักเราเอาเรื่องช่างภาพคนโน้นคนนี้ว่าไปแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอยากทดลองดูว่าถ้าเกิดเราเล่าเรื่องของศิลปินในรูปแบบคอนเซปชวลหรือศิลปินคอนเทมโพรารีอาร์ตอื่นๆจะสนใจกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยทำคอนเซปชวลอาร์ตเมื่อนานมากแล้วเนี่ย7ศิลปินถ้าเกิดเราไปค้นดูปรากฏว่าตอนนั้นคนดูน้อยมากก็เลยเสียเซลล์ตั้งแต่บัตรนั้นนะแต่ว่าอยากลองดูอีกทีนึงมันผ่านไปเป็นปีๆแล้วอ่ะก็คนก็เปลี่ยนไปอาจจะหลายๆคนอาจจะมีความสนใจมากขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะมันจะไม่ยาวมากแต่ว่าเราจะทดลองเอาเรื่องของศิลปิน Contemporary Art มาเล่าสั้นๆให้ฟังในหลายคนนะครับเริ่มต้นด้วยคนแรกก็คือแอตกินดักนะครับแอตกินดักเป็นศิลปินชาวอเมริกันผลงานที่เขาผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างวิดีโอกับอินสตาเลชันผลงานที่ช่วงที่เขาเรียกว่าโด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นยุคประมาณราวๆ 2,000 ยุค 2,000 เนี่ยมันจะมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือปี 2007เป็นผลงานที่เขาจัดแสดงที่โมม่านะครับโมม่าก็เรียกว่ายิ่งใหญ่แน่นอนและผลงานชิ้นนี้มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเพราะว่าเขาทำการฉายภาพนะครับลงบนตึกต้องเรียกว่าฉายภาพนะครับไปที่ตึกของโมม่า7ตึกใหญ่มากภาพทั้งหมดนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับการนอนท่าทีการนอนแบบจริงๆนะไม่ใช่ภาพนิ่งนะเป็นภาพวิดีโอเป็นภาพวิดีโอของการนอนซึ่งการนอนเนี่ยจะมีทั้งหมด5คนบุคคล5คนเนี้ยมาจากอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่างไฟคนขี่จักรยานส่งของไอ้ส่งนักเสพอ่ะส่งของนั่นแหละในเป็นอาชีพที่โดดเด่นมากในนิวยอร์กนะขี่จักรยานเนี่ยแล้วก็นักธุรกิจพนักงานออฟฟิศเรามีอะไรอ่ะบุรุษไปรษณีย์พูดไปยังมี5คนเนี้ยประมาณนี้มี5คนในแต่ละวันเนี่ยเขาจะฉายภาพเนี้ยเป็นเวลาด้วยนะก็คือจะฉายภาพนี้เป็นเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึง4 ทุ่มคอนเซปต์ของแอตกินเนี่ยคือเขารู้สึกว่านิวยอร์กชัดเจนมากนิวยอร์กเป็นเมืองที่วุ่นวายมากๆเต็มไปด้วยความวุ่นวายแล้วเขารับรู้ถึงความรู้สึกของคนนิวยอร์กที่แบบมันต้องการการพักผ่อนอะแล้วเขาก็แบบอยากแสดงความเขาเรียกว่าแสดงเจตจำนงของผู้คนนิวยอร์กตะโกนแบบใหญ่ๆดังๆด้วยความรู้สึกนี้มันเหมือนเทอราพีเมืองอะเทอราพีเมืองการพักผ่อนเยียวยาในเมืองที่วุ่นวายอันนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจงานที่หนึ่งของแอตกินดักนะครับทีนี้เรามาดูงานที่สองซึ่งเป็นงานของแอตกินเนี่ยแหละในปี2009นะครับงานนี้ก็น่าสนใจมากมันเป็นเราจะเข้าใจงานของแอตกินเลยอ่ะพอดูพอฟัง2งานเนี้ยงานในปี2009เนี่ยชื่อว่า Sonic Pavilion Sonic Pavilion เนี่ยมันจะเป็นเขาจะสร้างเป็นเหมือนห้องกลมๆถ้าเกิดเราดูเราจะนึกออกเลยว่าแบบมันจะมีลักษณะแบบนี้คือวงกลมแล้วก็ยื่นออกมาจะมีดีไซน์แบบสถาปัตย์แบบหนึ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆแล้วไอ้ห้องกลมๆเนี่ยตรงกลางห้องเนี่ยเขาจะเจาะหลุมนะครับเจาะหลุมลงลึกลงไปตั้งแบบ 2-300 เมตรอ่ะเจาะไปไงไม่รู้เจาะลงไป 2-300 เมตรเลยจากนั้นเขาก็เอาไมค์นะครับหย่อนลงไป 2-300 เมตรอ่ะโหนึกถึง 2-300 เมตรในการที่ไอ้สายใหม่มันยาวมากนะเกือบครึ่งกิโลได้นะสัญญาณเสียงเนี่ยก็จะถูกส่งออกไปที่ลำโพงที่ติดอยู่ในห้องนะครับทั้งหมด8ตัวคนที่จะเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่มันเกิดขึ้นจาก 2-300 เมตรใต้ดินซึ่งปรากฏว่า 2-300 เมตรนั้นน่ะมันเป็นเสียงเคลื่อนตัวของโลกเลยคือเราจะได้ยินการเคลื่อนตัวของโลกการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
ราะฉะนั้นคนที่อยู่ในห้องเนี่ยมันเซอร์ราวมากก็จะรู้สึกถึงสิ่งนี้เหมือนเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับโลกจริงๆศิลปินคนที่สองนะครับชื่ออัลมอนดาเลนนะครับคนอังกฤษเขาก็เรียนจบด้านวิจิตรศิลป์ที่ Winchester School of Art นะครับในปี1993นะครับผลงานของอัลมอนเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องเวลาแล้วก็ให้คนดูเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเวลาทดลองกับเวลาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ความเชี่ยวชาญและการผสมผสานสื่อของเขาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แบบภาพถ่ายภาพยนตร์งานอินสตอลเลชันเนี่ยจะผสมผสานกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับปี2008นะครับเขาก็จ้างโรงงานเนี่ยผลิตนาฬิกาแบบดิจิตอลที่มันเป็นฟลิปได้นึกออกปะที่มันแบบเนี่ยเป็นตัวเลขเนี่ยทั้งหมด567ตัวครับแล้วก็ฝังมาลงบนกำแพงแล้วก็ใช้ระบบซิงค์นะครับมันจะมีตัวจ่ายสัญญาณซิงค์ให้มันทำงานพร้อมกันปึ๊บคอนเซปต์อันนี้มันเหมือนการเอาเวลาเนี่ยแยกออกเป็นส่วนหนึ่งแยกออกเป็นก้อนหนึ่งเหมือนเป็นแคปซูลเวลาคนที่เข้าไปดูเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบนี้สมมติเข้าไปปึ๊บแล้วมันจะเป็นความเงียบกว่าจะหนึ่งนาทีมันจะเป็นความเงียบแล้วมันก็จะได้ยินเสียงฟลิปพร้อมกัน567ตัวฟลับเนี่ยมันมีตัวบ่งบอกหรือยังรุนแรงปุ๊บแล้วก็กลับไปสู่ความเงียบปึ้มนี่ก็เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากของอัลมอนดาเลนนะครับถ้าเห็นภาพเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพก็จะแบบเข้าใจปึ๊บคนต่อไปนะครับชื่อฟาสโอเมอร์นะครับเป็นคนอิสราเอลเกิดที่เยรูซาเล็มในปี1972นะครับแล้วเขาก็มาเรียนที่ School of Museum of Fine Art นะครับที่บอสตันในปี1995ผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาเป็นที่เรียกว่าเป็นที่โจทย์จันเลยนะครับซึ่งเราเองก็ชอบดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่น่าสนใจทีเดียวชื่อว่า CNN Concatenate นะครับเป็นผลงานที่ถูกจัดแสดงที่เทสลอนดอนนะครับเรียกว่าก็เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญและจัดแสดงที่ใหญ่ๆผลงานชิ้นนี้เนี่ยออกมาในรูปแบบของวิดีโอความยาว18นาทีนะครับผลงานชิ้นนี้มันน่าสนใจยังไงผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวเขาเองเนี่ยอัดฟุตเทจข่าวก็คือต้องไปที่อเมริกานะเพื่อที่อัดฟุตเทจข่าวจาก CNN โดยเฉพาะหลายร้อยชั่วโมงมากซึ่งใช้เวลาเป็นปีนะครับสมัยนั้นก็จะเป็นวิดีโออัดวิดีโอหลังจากที่เขาอัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลแยกแยะคำต่างๆออกมาซึ่งคิดว่าง่ายใช่ไหมแต่มันออกมาเป็นหมื่นเป็นหมื่นเวิร์ดดิ้งหมายถึงว่าใครพูดว่าเช่นฉันรักเธอมันก็จะใครพูดว่าฉันเหมือนกันเนี่ยก็จะจับฉันเป็นหมวดหนึ่งรักหมวดหนึ่งเธอเป็นหมวดหนึ่งเนี่ยแล้วมันมีเป็นหมื่นคำที่ตรงกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หยิบจับเอาคำพูดต่างๆเนี่ยเป็นทีละคำเนี่ยนะมาเรียงใหม่หมดเลยโดยการเรียงใหม่เนี่ยจะเป็นการเรียงเป็นรูปประโยคที่ไม่เกี่ยวอะไรกับข่าวเลยแต่เป็นการพูดแบบจะเรียกว่าเวิร์นเวิร์มไหมว่าพูดแบบอิโมชันนอลเชิงอิโมชันนอลไปเรื่อยๆแบบทิ้งจังหวะแบบก็มีอะไรเงี้ย I just feel like I have so much to give but sometimes you can be so full of resentmentWhy is that? Perhaps I talk to คือแบบมีการจัดเรียงลำดับไปเรื่อยๆเป็นประโยคพูดไปเรื่อยๆด้วยความยาวทั้งหมดก็คือ18นาทีอย่างที่บอกคนต่อไปนะครับชื่อแม็กชิจอร์จนะครับเป็นคนอาร์เจนตินาเกิดที่บัวโนสไอเรสครับในปี1963เขาเติบโตที่นั่นนะครับตลอดช่วงอายุของเขาแล้วก็แสดงงานที่นั่นผลิตงานที่นั่นผลงานของแม็กชีนะครับเขาจะ
ผสมผสานด้วยสื่อหลากหลายส่วนใหญ่เนี่ยพวก contemporary artเขาก็มักจะใช้สื่อหลากหลายแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าใครจะเน้นเอาอะไรกับอะไรหรือใช้ทั้งหมดก็ว่ากันไปแต่ว่าน้อยคนมากที่จะใช้แบบเดียวแม็กชีเนี่ยเขามักจะใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าด้วยการผลิตเอาของจริงๆนะเอาของที่อยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมาพลิกมุมมันมาดัดแปลงมันแล้วก็เอามาให้มันอยู่ในโลกจริงอ่ะพอเอามาอยู่ในโลกจริงอีกทีนึงอ่ะมันกลายเป็นรู้สึกแปลกกลายเป็นของแปลกทันทีผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ไม่ใช่ผลงานหลักเป็นผลงานที่ยกตัวอย่างแล้วเห็นชัดมากของเขาชื่อผลงานว่า The Longest Distance Between Two Points เป็นผลงานที่เอาไว้เชื่อมระหว่างผลงานนึงกับผลงานนึงเวลาคนดูเสร็จปุ๊บใช่ป่ะก็จะผ่านไปดูอีกผลงานหนึ่งของเขาเขาก็จะเป็นมีความขี้เล่นตลกแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเอาของจริงๆในชีวิตจริงอ่ะมาดัดแปลงอีกทีนึงแล้วใช้ในโลกจริงอ่ะแล้วมันจะดูแบบตลกหรือแบบอะไรวะอันนี้ก็เหมือนกันระหว่างที่จะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาไอ้ที่กั้นแบบที่สนามบินอ่ะคนที่เดินเข้าแข่งในสนามบินอ่ะกั้นไปกันมากันไปกันมากันไปกันมาคือกว่าจะคนนึงเนี่ยจะเดินไปถึงตรงเนี้ยผ่านไอ้ห้องเนี้ยนานมากยาวนานมากเนี่ยเป็นตัวอย่างของลูกเล่นของเขาที่เอาของที่มีอยู่ในชีวิตจริงนั่นแหละแล้วมาดัดแปลงให้มันมีความซับซ้อนขึ้นแล้วก็กลับไปสู่ชีวิตจริงใหม่แล้วมันดูแปลกดูตลกดูขี้เล่นคนต่อไปนะครับอองเดรสโลมินสกี้นะครับเป็นคนเยอรมันเกิดในปี1959นะครับร่ำเรียนที่เยอรมันงานขององเดรเนี่ยจะมีเป็นยุคสมัยของเขาคือช่วงนี้สนใจเรื่องอะไรช่วงนี้สนใจเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะมียุค80ที่เป็นช่วงที่ผลงานเขาน่าสนใจก็คือเขาสนใจเรื่องกับดักแทรปปิ้งกับดักต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็คือเอารูปแบบของกับดักเนี่ยมาผสมผสานกับศิลปะให้เกิดเป็นอินสตาเลชันที่ดูพิสดารขึ้นมาดูแบบอะไรอย่างงี้อย่างเช่นงานที่ชื่อว่า Bird Trapping Station นะครับเป็นงานที่มันเป็น2ส่วนส่วนที่1มันเป็นกระท่อมที่คนอยู่นี่ออกปากเหมือนแบบชาวนาเฝ้าสวนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นกระท่อมแล้วก็จะเป็นต้นไม้กิ่งไม้ต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็วิธีดักจับคือเหมือนดักจับอะไรวะคือมันไม่ใช่การดักจับนกอ่ะมันเป็นแทรปเหมือนดักจับหนูนึกออกปะแต่มันอันใหญ่มากๆอันใหญ่มากๆเป็นตะข่ายอันใหญ่มากๆคือคอนเซ็ปต์มันคือถ้านกบินมาเกาะที่ต้นไม้เนี่ยไอ้แทรปมันก็จะหุบแบบเนี้ยตะข่ายอย่างเงี้ยซึ่งในความจริงไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่านี่คือวิธีการคิดของเขาในการที่จะสร้างงานขึ้นมาผสมผสานกับงานศิลปะอีกงานหนึ่งที่มันดูเหมือนจะไม่แปลกแต่มันก็แปลกแล้วมันก็มีความสวยด้วยคือเขาเอาวิธีการเหมือนกับดักหนูแต่เรียกมันว่า Monkey Trap กับดักลิงก็คือข้างในอ่ะเขาวางกล้วยหอมมาไว้อ่ะแล้วมันเป็นผลงานที่แบบสวยอ่ะขึ้นมาเลยมันเป็นกล่องเหมือนแบบเป็นไม้แล้วก็มีกล้วยหอมอยู่นี่คือวิธีการที่เขามักจะเล่นกับสัตว์เขามักจะเล่นกับสัตว์ในหลายๆงานด้วยอย่างเช่นบางงานก็จะแบบโน้มน้าวยีราฟให้เลียสแตมเพื่อที่เอาสแตมมาติดกับซองจดหมายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบเป็นผลงานเชิงคอนเซ็ปชวลของเขาศิลปินคนต่อไปครับชื่อโมนิก้าบองวิกนี่นะครับเป็นคนอิตาลีอ่านถูกป่าวไม่รู้ภาษาอิตาลีอ่ะเขาเกิดที่เวนิสเลยนะครับในปี1965เขาก็มาอาศัยแล้วก็ทำงานที่เบอร์ลินเยอรมันนะครับจนกระทั่งเป็นศาสตราจารย์ที่คณะ Performative Arts and Sculpture นะครับของ Academy of Fine Art ที่เวียนนาในปี2003งานของโมนิก้าเนี่ยจะชัดเจนมากตรงที่เล่นสเกลใหญ่จะไม่เล่นเล็กเล่นใหญ่ตลอดแล้วสเกลใหญ่ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องคัสตอมตามพื้นที่นั้นๆเลยคือจะไม่ใช่แบบ
ยกไปทางดุลไม่ซึ่งแน่นอนมันก็จะแบบประกอบไปด้วยมีเดียหลากหลายอย่างที่บอกแล้วว่าศิลปินเหล่านี้มักจะใช้เครื่องมือเยอะภาพถ่ายวิดีโอเพนติ้งอาร์คิเทคเจอร์อินสตอลและโอ้โหเยอะผลงานที่น่าสนใจของเขาในปี2009นะครับชื่อ No Head Man นะครับเป็นงานวิดีโอที่ถ่ายเป็นห้องขาวๆห้องนึงทุกอย่างเดคอเรทสีขาวหมดเลยแล้วก็มีผู้ชายเหมือนบิสเนสแมน3คนยืนอยู่ห่างกันนะครับทิ้งสเปซห่างกันแล้วก็ท่าทีของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนนึงก็เหมือนอยู่กับตัวเองคนนึงก็เหมือนแบบท่าทีเหมือนรอคอยใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็จะมีคนนึงหันหลังให้กับกล้องแล้วก็ทำการช่วยตัวเองนะครับระหว่างช่วยตัวเองไปสักพักนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนก็เอาหัวพุ่งสู่กำแพงบ้างพื้นบ้างพร้อมๆกันปึ้งเสียงดังสนั่นปึ้งแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมีขาของผู้ชายที่เป็นเหมือนบิสเนสแมนอีกคนหนึ่งพุ่งลงมางานนี้มันเป็นซิมโบลิกที่พูดถึงเรื่องอาร์คิเทคเจอร์เรื่องเพศเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาจริงๆไอ้วัสดุเหมือนกำแพงเนี่ยมันเป็นเฟบริกนะมันเป็นผ้าผสมโคเข้าไปในส่วนหนึ่งที่มันเป็นเฟบริกนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นงานคอนเทมพอราลีอาร์ตจากศิลปินหลากหลายนะครับที่ทดลองออกมาให้ฟังกันจริงๆอยากจะเล่าเคสที่แบบมันเป็นคลาสสิกหรืออะไรเงี้ยด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าเอางานที่เกิดใกล้ๆหน่อยในทศวรรษที่2000ก็ดูจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับก็หวังว่าจะชอบกันถ้าชอบไม่ชอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเราก็จะได้ทำต่อหรือไม่ทำต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือจอยเป็น Membership ของเราด้วยครับขอบคุณครับ